ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAir Asia การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกไหมคะเวลาเราเดินผ่านร้านจิวเวลรี่สวยๆชนิดแสงเพชรวูบวาบเข้าตาหรือเห็นภาพเหล่าดาราคนดังตามนิตยสารหรือในละครหรือจะเป็นในภาพยนตร์ที่เหล่านางเอกสวมใส่จิวเวลรี่สวยสง่างามดุจดังเจ้าหญิงเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะสวมใส่บ้างเหลือเกินแต่พอนึกถึงราคาแล้วสูงเกินจะอาจเอื้อมได้เก็บไว้ได้เพียงแต่แค่ความฝันแต่ว่าวันนี้ฝันของคุณนั้นกำลังจะกลายมาเป็นความจริงค่ะด้วยความสามารถของนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนนั้นสามารถสวมใส่จิวเวลรี่เครื่องเพชรสุดเลอค่าได้ด้วยราคาที่หลายๆคนคาดไม่ถึงและที่สำคัญยังสวยเทียบชั้นกับระดับดาราฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะคะเธอจะเป็นใครเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับนักธุรกิจสาวสวยน้องแพรพันธ์ธรรมวัฒนะค่ะกรรมการบริหารบริษัทรีเทลมีจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผู้บริหารสาวคนเก่งเลยค่ะพูดเกินไปค่ะจริงจริงเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างเอ่ยคือตอนนี้แพรก็มีตัวร้านนี้นะคะซึ่งก็คือกะหล่ำลอนดอนแล้วก็จะมีร้านเพลย์เฮาส์เป็นแบบคล้ายbusiness store concept สาขาแรกในเมืองไทยแล้วก็กำลังจะเปิดตัวอีกร้านนึงคือ The Gate เป็น playhouse เป็นเด็กผู้หญิง The Gate ก็จะเป็นโลกของเด็กผู้ชายโอ้โหเพราะว่าชื่นชอบของเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วคุณเดิมที่บ้านคุณแม่และน้องชายชอบอะค่ะใช่เป็นสวรรค์เลยนะคะอย่าง playhouse เปิดเมืองไทยนี่ดิฉันดีใจมากไม่เหมือนกับไปแบบอายุแบบ10ขวบใหม่เลยอย่างงี้แบบเป็นที่ที่รวมของของ Walt Disney น้องแพรก็ต้องบินไปหาที่แบบญี่ปุ่นไปสเปนไปอะไรอย่างงี้มีซอร์ซิ่งจากทั่วโลกเลยเป็นงานที่เลิศมากเลยนะคะนอกจากเพลย์เฮาส์สเกตแล้วก็ยังมีร้านคาร์ดลอนดอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แพรนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมเอ่ยก็คือคาร์ดลอนดอนเนี่ยจะเป็นแบรนด์อัญมณีที่มีประวัติอันยาวนานกว่า12ปีก็คือมีขายอยู่ในห้างดังในอังกฤษหมดเลยอย่างเช่น Harrods Selfridges Harvey Nichols อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าของสวยนะสาวไทยก็ชอบทำไมไม่มีใครเอาเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะใช่โอ้โห12ปีแล้ว12ปีค่ะว้าวแล้วแบบเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมคือหลายๆคนเนี่ยเห็นร้านแล้วไม่กล้าเดินเข้านะเพราะคิดว่าแบบได้แค่แบบวินโดว์ช้อปปิ้งอะราคามันต้องแบบเอ้ยเอื้อมไม่ถึงจับไม่ถึงแน่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นี้นี่คือว่าสามารถทำให้ผู้หญิงทุกคนสวมใส่จิวเวลรี่ได้ใช่ค่ะคือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เนี้ยค่ะที่แพรวางไว้แล้วก็ที่ทางต่างประเทศวางไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ตรงกับสาวไทยคือเราต้องการทำจิวเวลรี่ที่ราคาจับต้องได้แต่สวยในราคาแบบไฮเอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดูแล้วแบบไม่น่าจะซื้อได้ ใช่ค่ะคือแบบอยากให้คนรู้สึกว่าแบบเน้นเป็นจิวเวลรี่ที่สวมใส่มากกว่าเก็บไว้ในตู้เซฟเพราะบางคนซื้อมาแพงจัดนะคะไม่กล้าเอาใส่ตู้จนลืมประมาณนั้นเพราะว่าแบรนด์นี้นะก็แบบดาราฮอลลีวูดก็ใส่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดาราฮอลลีวูดก็ใส่อย่างเช่นหนังแคสติ้งเรื่อง Gossip Girl ใส่มิเชลวิลเลียมส์ใส่แล้วก็ลิลลี่อัลเลนก็ใส่เพิ่งใส่ร่วม World Tour ยุโรปทัวร์เขาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะจากที่ได้คุยกับมิสเตอร์สกอตต์ทอมสันไปนะคะก็มิสเตอร์สกอตก็ได้บอกว่าที่เราสวมใส่กันอยู่เนี้ยต้องเรียกว่าแคทสโตนค่ะมันเป็นหินยังไงคุณน้องมันออกคือค่ะความพิเศษของเราคือเราได้รับบัญญัติใหม่จากทางประเทศอังกฤษอะค่ะให้เรียกว่าทั้งหมดจิวเวลรี่เนี่ยเรียกว่าเป็นอัญมณีเรียกว่ากะหลัดสโตนกะหลัดสโตนเนี่ยเป็นคำจำกัดความของเพชรที่กะหลัดผลิตขึ้นมาเองคือเราวิธีขั้นตอนการผลิตขึ้นมาเองอะค่ะจะคล้ายๆกับการปลูกต้นไม้ก็คือก็ต้องค่อยๆฟูมปักเขามังแต่เขาก้อนเล็กๆอุ๊ยตายแล้วนี่มันเป็นเทคโนโลยีศาสตร์ไหนได้ใช่ไหมคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเพชรอะคืออย่าง
คนไทยจะเข้าใจว่ามีเพชรแท้กับเพชรปลอมแต่คือใช่ค่ะจะรู้อยู่แค่2อย่างแต่ว่าคือทางต่างประเทศเนี่ยมันมีคำจำกัดความอัญมณีหลายอันทางแพทย์ก็เลยพรีเซนต์ว่าเราไม่ใช่เพชรปลอมแต่เราก็ไม่ใช่เพชรที่เกิดจากธรรมชาติเราเป็นเพชรที่ทางเราคิดค้นขึ้นมาเองโดยใช้คำนิยามว่ากลัดสโตนค่ะเจ๋งมากค่ะมีข้อแนะนำอะไรสำหรับคุณผู้หญิงไม่เอ่ยในการสวมใส่จิวเวลรี่ในชีวิตประจำวันค่ะคือถ้าสมมติอย่างที่แพรจะแนะนำทุกคนตลอดเลยนะคะแพรก็จะแนะนำว่าเราต้องเป็นคนที่ใส่จิวเวลรี่ไม่ใช่จิวเวลรี่ใส่เราสมมติอยากจะซื้อเพชรเม็ดนึงอยากจะซื้อไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์อะไรถ้าสมมติซื้อไซส์ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะใส่แพรก็แนะนำเลยว่าซื้อไปเลยแต่ถ้าสมมติซื้อไปไม่ได้ใส่กลัวนู่นกลัวนี่หรือเวลาใส่ทีก็เดินได้อย่างไม่มั่นใจเพราะเรารู้สึกแบบอุ๊ยคนมองไหนแบบคนมองหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าอย่าซื้อค่ะแพทย์ต้องบอกว่าให้เรารู้สึกว่าใส่อะไรแล้วแบบเราเป็นเจ้าของเพราะจิวเวลรี่แค่มาเป็นเครื่องประดับบนตัวเราไม่ใช่เราเป็นเครื่องประดับให้กับจิวเวลรี่ช่วงหน้าเราจะไปฟังเรื่องราวของหินกะรัตหินที่ได้รับการการันตีว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงเพชรที่สุดในโลกอีกสักครู่เดียวค่ะ